สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพับเหรียญโปรยทานกันค่ะขอตั้งชื่อว่าเหรียญโปรยทานดอกช่อพิกุลนะคะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดริบบิ้นนะคะขึ้นมาทั้งหมด4เส้นค่ะความยาวที่ใช้นะคะจะอยู่ที่55ถึง60เซนติเมตรนะคะตัดให้ปลายริบบิ้นทั้ง2ฝั่งเป็นปลายแหลมค่ะเวลาที่เราสอดเราพับจะได้สอดพับง่ายๆนะคะจากนั้นเราก็จับปลายริบบิ้นทั้งหมดนะคะให้เสมอกันแล้วก็พับครึ่งค่ะกดๆบีบๆให้เป็นรอยพับเลยนะคะแล้วก็แยกออกมาก่อน2เส้นค่ะให้เส้นทางด้านซ้ายมือเป็นเส้นที่1ขวามือเป็นเส้นที่2นะคะนำเส้นที่2ไปคล้องเส้นที่1แบบนี้แล้วก็ตามด้วยเส้นที่3มาคล้องเส้นที่2แบบนี้ค่ะเส้นที่4นะคะเส้นสุดท้ายเอาตรงที่เราพับตรงนี้นะคะสอดเข้าในรูเส้นแรกแบบนี้ค่ะแล้วก็กางออกแล้วก็ไปล้วงเอาเส้นที่3ขึ้นมาแบบนี้ตอนนี้ทุกเส้นก็จะล็อกกันแล้วนะคะเราก็ดึงให้แน่นค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่เหรียญค่ะแล้วก็พับปิดเหรียญนะคะโดยใช้เส้นทางด้านบนนะคะพับปิดวนไปทั้ง4มุมเลยนะคะมุมสุดท้ายนะคะเราจะสอดล็อกค่ะโดยการนำริบบิ้นสอดในเข้าในรูเส้นแรกนะคะจากนั้นก็กดบีบๆดึงๆให้แน่นค่ะแล้วก็กลับด้านมาสอดล็อกอีกฝั่งหนึ่งนะคะใช้ริบบิ้นเส้นฝั่งขวามือนะคะสอดเข้ารูตรงกลางแบบนี้ค่ะดึงบีบๆให้แน่นเหมือนเดิมค่ะก็ทำไปให้ครบทั้ง4มุมเลยนะคะใช้ริบบิ้นเส้นฝั่งขวามือนะคะค่ะนี่นะคะเราสอดล็อกครบหมดแล้วนะคะเราก็กลับด้านมาอีกฝั่งนึงค่ะนี่ริบบิ้นมี2เส้นนะคะแล้วก็เริ่มพับนะคะก็คือพับรวบไปทั้ง2เส้นแบบนี้นะคะโดยการพับโค้งมาแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนมาที่ปลายริบบิ้นนะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้ารูด้านข้างค่ะปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกตรงกลางนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงนะคะจะดึงคู่หรือดึงทีละเส้นก็ได้นะคะดึงให้ครอบลงไปแบบนี้นี่นะคะให้เป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะมุมต่อมาก็พับเหมือนเดิมค่ะมี2เส้นแล้วก็รวบไปทั้ง2เส้นแล้วก็โค้งแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าดูด้านข้างนะคะแล้วก็ทำไปแบบนี้ให้ครบทั้ง4มุมเลยค่ะค่ะเราพับด้านข้างเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็มาพับตรงกลางกันต่อนะคะเราก็จะดึงริบบิ้นฝั่งขวามือลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วเราจะเริ่มพับเส้นทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะนี่นะคะริบบิ้นจะมี2เส้นค่ะเราก็จะเริ่มพับเส้นทางด้านบนก่อนนะคะโดยการจับริบบิ้นนะคะม้วนแบบนี้ค่ะม้วนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้นิ้วชี้ซ้ายนะคะคอยจับคอยประคองไว้นะคะแล้วก็มาจับริบบิ้นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยค่ะโค้งแบบนี้นะคะโค้งแล้วก็สอดเข้าในรูตรงกลางนะคะป
ลายริบบิ้นจะโผล่ออกตรงนี้ค่ะเราก็ค่อยๆดึงลงไปนี่นะคะก็จะได้เป็นเกสรแหลมๆแบบนี้นะคะต่อมาเส้นที่2เนาะก็จับโค้งจับม้วนนะคะม้วนไปเป็นวงกลมเหมือนเมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะให้ได้แบบนี้แล้วก็นิ้วชี้ประคองไว้นะคะประคองจับไว้แล้วเราก็มาอีกฝั่งนึงแล้วก็ม้วนค่ะม้วนเหมือนกันเลยนะคะแบบนี้แล้วก็สอดเข้ารูตรงกลางนะคะรูเดียวกับที่เราสอดเมื่อกี้ค่ะนี่ปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกทางด้านล่างนะคะเราก็ดึงค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดให้เข้าที่นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นเกสรประมาณนี้นะคะแล้วก็หันมาต่อมามุมที่2นะคะเหมือนเดิมค่ะเส้นทางขวามือดึงลงนะคะพับเส้นทางด้านซ้ายเนาะมี2เส้นพับเส้นด้านบนก่อนนะคะจับม้วนเหมือนเดิมค่ะม้วนเป็นวงกลมแล้วก็นิ้วชี้ประคองไว้แล้วก็โค้งแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้ารูตรงกลางนะคะปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกด้านล่างด้านหลังเลยแล้วก็ดึงไปค่ะให้ได้เป็นเกสรแหลมๆแบบนี้แล้วต่อมานะคะมาอีกเส้นนึงนะคะเส้นนี้ก็จับเหมือนเดิมค่ะโค้งม้วนเป็นวงกลมนะคะนิ้วชี้ประคองไว้แล้วดึงค่ะแล้วก็มาอีกมุมนึงก็จับริบบิ้นม้วนค่ะม้วนให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้ารูตรงกลางค่ะปลายริบบิ้นนะคะจะไปโผล่ทางด้านหลังสุดเลยนะคะคือตรงนี้จากนั้นเราก็ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดให้เข้ามุมนะคะนี่นะคะก็จะได้แล้วเกสร2มุมแบบนี้อีก2มุมที่เหลือเราพับเหมือนเดิมค่ะพับให้ครบทั้ง4มุมนะคะแล้วก็พับกลีบตรงกลางเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาพับกลีบด้านข้างกันต่อนะคะนี่นะคะจะมีริบบิ้นยาวๆเหลืออยู่ตรงนี้แล้วก็จับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังแบบนี้แล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งนึงแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนขึ้นมาให้ได้แบบนี้จากนั้นนะคะเราก็สอดเข้ารูตรงกลางนะคะรูเดียวกับขั้นตอนที่ผ่านๆมาเลยค่ะตรงนี้นะคะถ้าสอดยากนะคะเราใช้ที่หนีบที่คีบช่วยสอดได้นะคะแล้วก็ค่อยจัดกลีบแล้วก็ดึงริบบิ้นให้เข้าที่นะคะตรงนี้นะคะมันจะมีมุมด้านข้างอยู่เนาะเราก็เนี่ยค่ะให้กลีบมันครอบลงไปที่มุมด้านข้างนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อมานะคะมุมที่2พับเหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นนะคะบิดพับไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็พับไปด้านหลังแล้วก็ม้วนกลับมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็สอดเข้ารูตรงกลางนะคะรูใต้เกสรเลยนะคะสอดยากก็ใช้ที่หนีบที่คีบช่วยสอดค่ะปลายริบบิ้นนะคะจะไปโผล่ออกทางด้านล่างด้านหลังสุดเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงให้ครอบกลีบทางด้านข้างไปด้วยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะอ่า
อีก2มุมที่เหลือนะคะก็พับเหมือนเดิมค่ะพับให้ครบทั้ง4มุมเลยค่ะแล้วก็พับครบทั้ง4มุมแล้วนะคะดึงจัดๆให้เข้าที่แล้วได้ออกมาแบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตรงนี้ค่ะตัดแต่งริบบิ้นที่เหลือตรงนี้ด้านข้างตรงนี้นะคะตรงนี้เราตัดออกได้เลยนะคะตัดแต่งตามชอบตามสะดวกตามอุปกรณ์ที่เรามีเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็พับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็นี่ตรงกลางนะคะยังว่างๆอยู่เราก็หาลูกปัดหรือเรซินสวยๆนะคะมาประดับตกแต่งตรงนี้นะคะก็ยิงกาวลงไปแล้วก็ติดลูกปัดลงไปนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานดอกช่อพิกุลนะคะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะถ้าใครทำไม่ทันนะคะหรือว่าไม่เข้าใจขั้นตอนไหนนะคะกดหยุดกดย้อนกลับดูได้นะคะหรือใครนะคะมีข้อสงสัยแนะนำสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยค่ะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นาด้วยนะคะนาก็จะลงคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ชมกันเรื่อยๆเลยค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่รับชมด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ